สนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพุธที่22มีนาคม2560ค่ะยังคงอยู่กับดิฉันปอมปริชาติพรหมโยธีนะคะคุณผู้ชมอ้าวเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาย้ำช่องทางรับชมกันก่อนนะคะก็ทางนี้แหละแฟนเพจนะคะที่ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะรวมไปถึงนะคะเว็บไซต์เกิดอะไรขึ้นก็ไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะ www.channel8thailand.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจะบอกว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเนี่ยแห่ไปที่แอปพลิเคชันกันเยอะมากเลยนะคะก็ดูทางนั้นไหนๆก็ดูรายการนี้แล้วเนาะก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Channel 8เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะคุณผู้ชมแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นใครที่อยากจะได้ก็ลองไปหาซื้อดูนะพอไม่ได้มีขายนะเคยแจกไปแล้วครั้งหนึ่งนะก็นอกจากนี้แล้วในเรื่องของการส่งคำถามค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งกันได้นะแฟนเพจเนี่ยหนึ่งที่นะคะก็กดไปที่วิดีโอก่อนนะให้ปอมพูดมีเสียงออกมาภาพขยับนะแล้วก็เห็นข้อความของเพื่อนๆนะคะแล้วก็ถึงจะคอมเมนต์ลงไปได้หรือว่าจะส่ง SMS 464-2828หรือว่าโทรเบอร์โทรศัพท์นะคะช่วยขึ้นนิดนึง02นะคะ942-3498 02-942-3498โทรกันมาบ้างอะไรบ้างนะคะรอนิดๆหน่อยๆรอเนี่ยรอจากสายรอจากคำตอบก่อนหน้าเท่านั้นเองคือบางทีนักวิเคราะห์ตอบยาวไงก็อาจจะต้องรอนานนิดนึงนะแต่ว่าได้ตอบเป็นท่านตัดถัดไปจากที่นักวิเคราะห์ตอบนะมาคุยกับคุณผู้ชมกันหน่อยพี่เจนนี่มาคนแรกเลยนะคุณสิทธิพรเจนในเมืองนะจาก UOB เคเฮียนไม่ได้เข้าสายนะแต่ว่ามาคนแรกมาทักทายนะคะแล้วก็คุณคอฟฟี่แมนบอกว่าอยากกระโดดขึ้นนะไม่ขึ้นอ่ะถ้าทางจะลงอะค่ะคุณคอฟฟี่แมนคุณวันเพ็ญสวัสดีค่ะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าสุขสันต์วันพุธหุ้นวิ่งไม่มีสะดุดรวยทุกด้วยกันทุกคนขอให้เป็นเช่นนั้นแหละคุณพิมพ์สิรินะคะบอกสวัสดีค่ะแล้วก็แชร์ให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะคะคุณปังคุงขอให้วันนี้เขียวๆคงจะยากอะค่ะต่างประเทศมันมาไม่ค่อยจะดีเลยคุณวรวรรณสวัสดีค่ะคุณวันเพ็ญบอกวันนี้คุณปอมสดใสมากวันนี้คุณปอมสดใสมากหุ้นค่ะมันปอมงงอะเอาเป็นว่าปอมก็สดใสอะที่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยอยากให้คุณผู้ชมดูอันนี้ก่อนค่าเงินบาทเปิดมาวันนี้ก็อ่อนแล้วนะล่าสุดนี่34.74 บาทเมื่อเช้านี้ไปหาอยู่ที่34.79 บาทนี่คือค่าเงินบาทนะคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นในต่างประเทศเอามาดูภาพกันตรึงอุ้ยขออภัยปิดเปิดผิดอันขออภัยนี่ดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq แดงฉานกันทั่วหน้าประเด็นเนี่ยคือป้อมอ่ะพูดมาทุกวันเลยอ่ะมันเพิ่งจะแดงเหรอไงฮะเพิ่งมีความกังวลหรือไงก็เรื่องประเด็นของนายโดนัลด์ทรัมป์นั่นแหละค่ะนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของคือเขาจะเอาเรื่องร่างกฎหมายประกันสุขภาพเนี่ยเข้ามันจะมีการประชุมสภาคองเกรสซึ่งจะพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยวันที่23 มีนาคมซึ่งตอนนี้ทุกคนก็เริ่มกังวลกันแล้วอะว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะนั่นคือประเด็นแรกแล้วก็ประเด็นที่สองราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็พูดเหมือนเดิมทุกวันอะกังวลเรื่องอุปทานซึ่งมาจากฝั่งสหรัฐนะคะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบก็เมื่อคืนนี้ก็ร่วงลงนะเดี๋ยวก่อนไปดูน้ำมันดิบมาดูต่างประเทศก่อนทางด้านนิเคอิญี่ปุ่นเนี่ยดูดิคุณผู้ชมวันนี้เอเชียแดงหมดเลยไม่ต้องไล่แล้วกันแดงกันทุกคนเลยนะคะอ่ะมาดูราคาน้ำมันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ย47.34 ดอลลาร์เอออ่ะเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่รู้จะอินดี้หรือเปล่าเนาะคือพี่เจนบอกว่าแหมมันอาจจะเปิดแดงแล้ววิ่งไปปิดเขียวก็ได้เอาแล้วแต่ยังไงก็ได้พี่เจนวันนี้ไม่ใช่คิวพี่หยุดทีนี้คุณผู้ชมตอนนี้ล่าสุดในส่วนของตัว SEF 50ที่เปิดมาเช้าวันนี้นะเดี๋ยวให้ดูภาพนิดนึงเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัว SEF 50 Future ซึ่งเช้านี้เปิดมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะก็ย่อเหมือนกันนะตอนนี้ 987.70 จุดเปิดมานี่ 987.60 จุดนะคะก็เห็นแววมาแล้วล่ะก็ตอนนี้ถ้าทางเซ็ตจะลบไปสักประมาณ5จุดได้
เดี๋ยวรอเปิดแล้วกันส่วนนักวิเคราะห์วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นทางด้านของคุณสุโชตนะคะยิราวรรณรัตน์ค่ะจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ KGI นะคะวันนี้สายพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วเนาะโอเคพร้อมแล้วนะคะคุณสุโชตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้เปิดมาทุกคนบอกว่าท่าทางจะลบวันนี้ประเมินสถานการณ์ยังไงกันบ้างคะครับก็คงจะเป็นแรงกดดันจากทางฝั่งต่างประเทศแหละนะครับก็คือทางฝั่งอเมริกานะครับก็คงจะกังวลว่าแผนลดภาษีของเขาเนี่ยอาจจะล่าช้านะครับก็เลยทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาหลังจากที่หุ้นแรลลี่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะค่ะนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวที่ทางฝั่งอเมริกาคือเรื่องของหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะฮะมีการปรับตัวค่อนข้างหนักนะทุกตัวเลยนะที่ทางฝั่งอเมริกานะครับเพราะว่าอยู่เคิร์ฟทางฝั่งอเมริกาเนี่ยมันเริ่มที่จะหยุดการชันขึ้นนะทุกคนก็เลยกังวลว่ามันน่าจะเริ่มมีแรงขายทำกำไรได้แล้วะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของทางฝั่งอเมริกานะครับแล้วก็ในส่วนของทางฝั่งเอเชียเองเนี่ยอาจจะได้รับเซนติเมนต์เชิงลบในเช้าวันนี้นะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทางฝ่ายรีเสิร์ช KGI เรามองว่านะครับน่าจะเป็นมุมกลับนะฮะในตอนนี้ก็ขอให้คอนโซลิเดตให้จบก่อนนะฮะน่าจะเป็นมุมกลับได้ก็คือตั้งแต่ต้นปีแม้เงินฟันโฟลว์ไหลออกจากเอเชียไปทางอเมริกาพอทางอเมริกาเริ่มเกิดความกังวลมีแรงขายนะฮะก็เชื่อว่ามีโอกาสที่เม็ดเงินฟันโฟลว์จะไหลกลับสู่เอเชียอีกครั้งหนึ่งในช่วงสั้นก่อนที่แผนลดภาษีของเขาจะมีความชัดเจนออกมาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวเซ็นดิ้งเด็กเองนะครับการย่อตัวลงมาตรงนี้เนี่ยผมบอกว่าดาวไซด์ไม่ได้เยอะนะนะครับเพราะว่าถ้าดูจากหุ้นไทยเองตั้งแต่ต้นปีไม่ได้ขึ้นตามฝั่งอเมริกาเลยค่ะนะซึ่งจะมารีบาวเองเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองการย่อตัวลงมานะครับทดสอบแนวรับ 1,560 ถึง 1,550 นะครับตรงนั้นน่าจะเข้าเป็นจุดซื้อสะสมสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ค่ะนะกล้าเบ็ดนะลองเบ็ดดูที่บริเวณ 1,560 ถึง 1,550 ค่ะเป็นแนวรับน่าซื้อสะสมตรงนั้นน่ารับตรงนั้นนะครับในส่วนของหุ้นในกลุ่มที่น่าสนใจนะครับพวกนี้กลุ่มที่น่าสนใจถ้าวันนี้มีการย่อตัวลงมานะฮะยังคงมองกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะฮะเพราะเชิงดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับก็คงจะเน้นไปที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มที่รักการตลาดนะฮะอย่างหุ้นในกลุ่มค้าปลีกนะครับปลีกค้าส่งนะครับก็ถือว่ารักการตลาดในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็แนวโน้มในไทยเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าแนวโน้มไม่ได้แย่นะครับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยไม่ได้แย่ถือว่าดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับสองกลุ่มนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อาจจะรับความเสี่ยงได้น้อยนะฮะรับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะมองหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ค่ะนะครับผมขอเน้นไปที่หุ้นโกลนะฮะโกลเอเนอร์จีนะฮะตัวนี้ยังไม่ขึ้น XD นะครับปันผลที่รออยู่ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่จะขึ้น XD เนี่ยประกาศออกมาแล้วอยู่ที่ประมาณ 5.4% dividend yield นะแล้วก็มีข่าวในเรื่องของการขึ้นค่า FT ด้วยนะเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าน่าจะเป็นตัวเลือกทางนึงนะสำหรับคนที่กลัวความเสี่ยงอาจจะหาตัวดิฟเฟนซีฟสักหน่อยแล้วก็ปันผลสูงนะครับก็มองตัวโกลนะครับโอเคโกลเนี่ยเมื่อวานนี้ปิดอยู่ที่79.75 บาทรับได้เลยไหมคะครับสำหรับหุ้นโกลนะฮะผมมองแนวรับ79.5นะฮะ79.5นะครับแล้วก็ถ้าบังเอิญย่อตัวตามตลาดลงมาค่ะย่อตัวตามตลาดลงมานะฮะ78.5นะจะเป็นแนวรับถัดไปค่ะสำหรับหุ้นโกลนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็วันนี้หุ้นแนะนำเนี่ยจะเป็นตัวโกลส่วนที่เป็นธนาคารพาณิชย์กับค้าปลีกที่บอกว่ายังดูโอเคเนี่ยที่น่าสนใจเนี่ยธนาคารพาณิชย์นี่แนะนำเป็นตัวไหนคะครับสำหรับธนาคารพาณิชย์นะฮะถ้าเอาแบงค์ใหญ่ค่ะนะถ้าเอาแบงค์ใหญ่นะครับผมเลือก BBL กับ KTB BBL นะเพราะสองตัวนี้ยังต่ำกว่า Book Value ค่ะนะฮะแล้วก็ตัว KTB เองเนี่ยก็มีสตอรี่เฉพาะตัวในเรื่องของการลงทุนภาครัฐนะฮะสำหรับตัว BBL เองเนี่ยหรือแบงก์กรุงเทพก็มีสตอรี่เฉพาะตัวในเรื่องของการปลดล็อกตัว Foreign Limit เขากำลังขอยื่นขออยู่นะฮะว่าให้ต่างชาติเข้ามาซื้อหุ้นเขาได้เพิ่มจากตอนนี้เพดานอยู่ 25% ค่ะนะครับแต่ถ้ามาดูหุ้นเล็กนะฮะสำหรับแบงก์เล็กนะฮะทางสายรีเสิร์ชเราชอบตัว KKP นะเพราะปันผลสูงนะครับสำหรับเกียรตินาคินปันผลสูงนะครับแล้วก็สำหรับผู้ในกลุ่มค้าปลีกนะค้าปลีกนะครับเรามองตัว FN นะครับ Factory Outlet นะฮะที่ราคาหุ้นต้องบอกว่าย่อตัวลงมาตั้งแต่ต้นปีเหมือนกันนะทำให้ตอนนี้อัพไซด์ค่อนข้างเปิดนะฮะเรามองเป้าพื้นฐานอยู่ที่10บาทนะครับสำหรับตัว FN แล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้กำลังเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ค่ะนะฮะไฮซีซั่นของ FNนะครับค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของธนาคารก็จะมีตัว BBL กับ KTB ส่วนธนาคารเล็กจะเป็น KKP ค้าปลีกก็จะเป็นในส่วนของ FN นะคะแต่ว่าเอาเซฟที่สุดวันนี้หุ้นแนะนำคือโกลพลังงาน
นะคะถามเผื่อเผื่อใครอยากจะเล่น DW ไหนๆ KGI ก็มาแล้ววันนี้แนะนำยังไงคะเพราะดูท่าทางเนี่ยเซตจะลงหนักด้วยนะ8จุดท่าทางออกจะออกไปแนว8จุดแล้วก็DW มองยังไงครับวันนี้ถ้าจะเปิดพุทธเหลือคอท่าทางจะพุทธไม่ไหวแล้วมันลงหนักเหลือเกินเนี่ยใช่ครับตอนแรกผมจะเปิดพุทธนะแต่ดูแล้วเฮ้ยลงขนาดนี้เสี่ยงอ่ะครับคือลงมาเปิดลงมาก็ใกล้แตะแนวรับนั่นน่ะสิ1560-1550นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำเป็นลักษณะว่ารอนิดนึงแล้วก็ที่แนวรับ1550เปิดคอจะดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเปิดก่อนปุ๊บอ้าว S50 H17ทำไมไม่เอาเปิดละโอเคอ่ะรับที่99เท่าไหร่นะคะ990นะคะเปิดคอนะคะผมอยากให้ดูตัวเซ็ตอินเด็กซ์เป็นหลักโอเคนะครับตัวเซ็ตอินเด็กซ์อยู่ที่1550นะครับจะเป็นแนวรับสำคัญโอเคให้ลงมา1550แล้วเปิดคอครับโอเคได้เลยแล้วก็จุดสต็อปลอสเผื่อไว้นิดนึงค่ะนะฮะสต็อปลอสเผื่อไว้นิดนึงนะครับอยู่ที่1545นะฮะถ้าต่ํา1545ตัวคอที่เปิดเอาไว้สต็อปลอสก่อนแล้วแนะนำเป็นตัวไหนดีคะสำหรับในส่วนของ DW เนี่ยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวมีนาคมเนี่ยใกล้หมดอายุแล้วครับก็ถ้าอย่างนี้โดยปกตินะครับก็หาตัวซีรีส์ใกล้ถัดไปนะครับก็จะเป็นตอนเป็นเดือน5กับเดือน6แล้วนะคะใช่ครับหรือจะเลือกเป็นหุ้นใหญ่ไปเลยก็ได้นะครับตัวที่เป็นตัวหลีดตลาดไปเลยนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับคุณผู้ชมลองไปเลือกดูเผื่ออยากจะเล่น DW บ้างอะไรบ้างนะคะทีนี้คำถามเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้คุณสุชาติพักสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อแล้วก็จะไล่ยิงยาวในเรื่องของการตอบคำถามเลยนะคะเดี๋ยวคุณสุชาติไปพักก่อนเนาะดื่มน้ำก่อนนะคะตอนนี้เรามาดูในส่วนของสัมมนาย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะสัมมนาเราจะจัดขึ้นในวันที่22เมษายนนะชื่อจัดพอร์ตจิกหุ้นดีหุ้นเด่นปีไก่นะคะที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ที่รัชดาล่ะค่ะหอประชุมสุกรีแก้วเจริญชั้น3อาคาร B Boy เนี่ยนะคะแล้วก็ลงทะเบียนนี่ปอมใส่ลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะไปลงทะเบียนได้เลยนะคะห้องนี้รับ300คนอย่าชะล่าใจขอบอกแล้วก็จะบอกว่าสมาชิกแฟนเพจอันเป็นที่รักของปอมมีเสื้อนี่เสื้อยืดตัวนี้แจกให้นะคะก็มาถึงปุ๊บโชว์เลยว่ากดไลค์แล้วนะสำหรับแฟนเพจปอมหรือว่าใครที่แบบมาใหม่ไม่รู้เนาะไปกดที่ในงานได้แล้วมาโชว์ได้นะคะเสื้อยืดหมดแล้วก็คือหมดเลยนะบอกไว้เลย แต่ว่าปอมก็ทำมาไว้เยอะพอสมควรแหละสำหรับแฟนรายการที่ไปร่วมงานนะคะก็อย่าลืมไปกดลิงก์แล้วก็ดูวันและเวลาให้ดีๆนะคะสำหรับใครที่จะมารอบนี้เนี่ยจะมีผู้บริหารจาก UAC แล้วก็ JWD มาฝากคุณผู้ชมด้วยมาพูดคุยกันใครอยากจะมาถึงตัวและอยากจะถามคำถามจัดไปนะแล้วก็จะบอกว่าครั้งนี้ก็ห้ามพลาดเช่นเดียวกันเมื่อปีที่แล้วปอมจัดกับคุณกัสแล้วก็เชิญผู้บริหารมาอย่างนี้แหละแล้วหุ้นที่ผู้บริหารมาเนี่ยก็ขึ้นด้วยเนาะปีนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงมาก็ไม่เสียหายเนาะฟรีก็ฟรีเสื้อยืดก็ได้กลับบ้านเนาะแล้วมาเจอกันมาทักทายกันมาถ่ายรูปกันด้วยก็ดีนะคะนี่ก็อย่าลืมนะ22เมษายนวันเสาร์นะคะ 8:30 ถึงเที่ยงรถไฟฟ้าถึงพอไปจัดที่ตลาดหลักทรัพย์นะคะทีนี้มาดูตอนนี้เซตอินเด็กซ์เปิดเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเปิดมาเนี่ยก็ 1,560.36 จุดแล้วแล้วก็เป็นการย่อลงไปตอนนี้เนี่ย 8.42 จุดก็เพราะฉะนั้นเมื่อกี้คุณสุโชติบอกว่าถ้าใครจะเล่น DW เนี่ยรอลงมา1550ก่อนเนาะปอมก็ไม่กล้าแหละแต่ว่าคือมันอาจจะลงไปได้อีกเนาะอ่ะแล้วแต่พิจารณานะคะตอนนี้เราจะมาเริ่มตอบคำถามกันแล้วนะคะคุณสุโชติกลับมาหรือยังคะคุณสุชาติคะโอเคเซตเปิดเรียบร้อยแล้วโอ้โหตอนนี้เมื่อกี้ยังคุย8จุดอยู่เลยติดลบไป9จุดแล้วนะคะลงกันไปเรื่อยๆเลยมาดูคำถามกันเลยแล้วกันคุณผู้ชมถามมาท่านแรกตัวเอเชียนเนี่ยต้นทุนอยู่ที่5บาทเอเชียนซีฟู้ดนะคะห้องเย็นเอเชียนซีฟู้ดต้นทุน5บาทขอแนวต้านค่ะครับสำหรับตัวเอเชียนเองนะครับตรงนี้เนี่ยมันสร้างฐานถดถอย5บาทนะเพราะฉะนั้นถ้าต้นทุน5บาทผมถือว่าสบายใจนะครับเพราะว่าถ้าต่ำกว่า5บาทให้ stop loss แต่ถ้าไม่ต่ำกว่า5บาทเนี่ยถือต่อได้นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าปันผลก็ยังมีอยู่ประมาณ 3% กว่าๆนะฮะยังไม่ขึ้น XD ด้วยนะแล้วก็ตอนนี้ต่ำกว่า book value นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีต้นทุนอยู่5บาทนะฮะแนะนำถือต่อนะแล้วก็ถ้าหลุด5บาทให้ stop loss ถือว่าไม่ขาดทุนแล้วกันนะครับในส่วนของตัวแนวต้านวันนี้มองที่530ก่อนนะ530นะครับ
ยืนพ้น530ได้นะครับน่าจะถือต่อเพื่อขึ้นไปทดสอบบริเวณ 5.55 นะครับ 5.55 นะครับแล้วก็แนวรับอย่างที่บอกคือ5บาทให้เป็นจุดสต็อปลอสไปด้วยเลยนะครับโอเคอย่าให้หลุด5บาทแล้วกันนะคะตัวต่อมาค่ะ TFG ไทยฟู้ดกรุ๊ปรับทันไหมคะตอนนี้สำหรับไทยฟู้ดกรุ๊ปตอนนี้อยู่ที่6.70ครับสำหรับตัวไทยฟู้ดกรุ๊ปนะฮะน่าจะรอภาพของการย่อลงมาอีกสักระยะหนึ่งนะครับหลังจากที่ดีขึ้นไปแรงนะครับลงขึ้นไปทดสอบ7บาทเมื่อ3วันก่อนนะ2-3วันก่อนนะครับตอนนี้การย่อลงมาตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสย่อลงมาหาแถวๆเส้นค่าเฉลี่ย10วันคือบริเวณ6.60นะครับ6.60นะมีโอกาสย่อลงมา6.60นะครับตรงนั้นจะเป็นจุดเข้าซื้อจุดแรกนะครับสำหรับคนที่ต้องการเข้าซื้อเข้ารับเนี่ยผมอยากให้แบ่งเป็น2จุดนะคือจุดที่1เนี่ย6.60ค่ะจุดที่2นะถ้า6.60รับไม่อยู่นะ6.35นะครับจะเป็นจุดที่2ค่ะนะครับแล้วก็จุดสต็อปลอส6บาททั่วๆเลยนะครับโอเคก็แบ่งรับเป็นไม้ๆไปใช่ครับเนื่องจากว่าตอนนี้น่าจะมีการย่อลงมาหาแนวรับหลักคือ6.35แต่ว่าผมมอง6.60น่าจะรับอยู่ก่อนนะครับค่ะแนวต้านให้เท่าไหร่คะตัวนี้ครับสำหรับตัวแนวต้านเองนะครับกรอบแนวต้านของเขาเนี่ยไฮเดิมที่ขึ้นไปทำตรง7บาทก็คงจะเป็นแนวต้าน1ก่อนนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยอาจจะมองที่บริเวณ7บาท10ถึง7บาท20นะครับโอเคท่านต่อมาถามถึงตัวคู่ Master Cool ค่ะโอ้เซ็ตลบเป็น10จุดแล้วเนี่ย Master Cool ยังไม่มีขอแนวรับแนวต้านค่ะครับสำหรับหุ้นคูนะฮะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นภาพที่อาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับน่าจะเป็นภาพของการถูกกดลงนะฮะเป็นเทรนขาลงเริ่มที่จะเป็นเทรนขาลงนะครับในส่วนของตัวแนวรับเองนะฮะในส่วนตัวแนวรับเองนะครับผมมองแนวรับแรกนะครับแนวรับแรกอยู่ที่6.60ก่อนค่ะนะครับ6.60นะครับถ้า6.60เอาไม่อยู่นะฮะมีโอกาสถอยลงไปหาโลเดิมที่ทำไว้แถวๆ6 บาทได้เหมือนกันนะเนื่องจากว่าจะเห็นภาพของการพยายามดีดขึ้นนะเราไม่สามารถทำไฮได้ถูกกดลงมาใหม่นะครับภาพนี้มีโอกาสภาพเหมือน TFG เมื่อกี้เลยนะคะครับตรงแต่ว่าตรงนี้จะเห็นเป็นเทรนขาลงค่อนข้างชัด TFG เป็นภาพไซด์เวย์ดาวรอขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือถูกกดลงมานะฮะ6.60แนวรับแรกนะถัดไปคือ6 บาทนะครับหลุด6 บาทสต็อปลอสนะครับในส่วนของตัวแนวต้านนะฮะในส่วนตัวแนวต้านจะมีแนวต้านอยู่2จุดด้วยกันนะครับจุดแรกเนี่ยผมมองเอาไว้ที่บริเวณ7.30นะ7.30นะครับ7.30แล้วก็พ้น7.30ได้เนี่ยถัดไป8 บาทซึ่งถ้าดูจากกราฟของเขาตรงนี้เนี่ยช่วง8 บาทอาจจะพ้นยากสักนิดนึงนะครับแล้ว stop loss นี่คือ6 บาทใช่ครับโอเคค่ะคุณผู้ชมถามมาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีการประมูลขึ้น 2,300 เนี่ยกลุ่ม IT ตัวไหนจะได้ประโยชน์คะครับสำหรับการประมูลขึ้น 2,300 นะฮะที่สารีเสิร์ชเรามองเอาไว้เนี่ย2ตัวที่คงจะเข้ามาแข่งก็คือ Advance กับ Dtac น่าจะแข่งค่อนข้างหนัก2ตัวนี้นะฮะโดยเรามองตัวที่น่าจะได้คือ Advance ค่ะนะครับแต่ตัวที่น่าจะแข่งแบบรุนแรงก็คือ Dtac อาจจะเป็นมามืดด้วยความที่ว่าไลเซนส์ในมือตัวเองกำลังจะหมดค่ะก็อาจจะต้องทุ่มนิดนึงสันสู้นิดนึงครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เข้าวินนะฮะที่ฟันรีเสิร์ชเรามองเอาไว้ค่ะทีนี้ให้เลือก2ตัวนี้เลือกตัวไหนคะระหว่าง Advance Advance 176บาทรับที่เท่าไหร่คะครับสำหรับตัว Advance นะครับที่ฟันรีเสิร์ชเรามองไว้เนี่ยถ้ามองแนวรับนะฮะถือว่าเป็นอัพเทรนด์นะตัว Advance ถือเป็นอัพเทรนด์ค่อนข้างสวยนะครับถ้าดูจากกราฟนะครับแนวรับหลักของเขาเลยผมพูดแนวรับหลักก่อนนะครับคือ171ค่ะนะ171นะครับโดยนะครับถ้าอยากเข้าไปรับไม้แรกเนี่ยมองที่174ก่อนค่ะ174นะครับเป็นเส้นค่าเฉลี่ย10วันถ้าหลุดต่ำกว่า174ลงไปหาเส้นแนวรับหลักที่171ค่ะนะครับโอเคแล้วห้ามหลุดเท่าไหร่คะถ้าหลุดเท่าไหร่นะฮะถ้าหลุด171ลงมาเนี่ยมองที่170เลยนะฮะถ้าหลุด170ปุ๊บให้ stop loss ก่อนค่ะแนวต้านเท่าไหร่คะครับบ้านนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นอัพเทรนเนี่ยผมให้ไฮเดิมที่เขาขึ้นไปทำ 179.5 เป็นแนวต้านก่อนนะครับ 179.5 นะคะโอเคตัวต่อมาซัสโก้ต้นทุน4.38 บาทค่ะตอนนี้4.16 บาทครับ4.38 บาทสำหรับตัวซัสโก้นะฮะเทรนตัวนี้เนี่ยถ้าจะหาตัวที่กราฟคล้ายๆกับคูนะฮะตัวซัสโก้กราฟค่อนข้างคล้ายคูนะฮะพยายามดีดขึ้นมาทำไฮเมื่อช่วงประมาณกลางกุมภาไม่พ้นนะครับถูกกดลงมาใหม่นะฮะ
วันนี้เนี่ยเมื่อวานพยายามดีขึ้นไปพยายามขึ้นไปทำไฮใหม่ครั้งหนึ่งไม่พ้นอีกนะครับถูกกดลงมาอีกณขณะนี้เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะถูกกดลงมาค่อนข้างสูงนะฮะโดยนะครับมองว่าน่าจะถูกกดลงมานะครับหาแนวรับหลักของเขาเนี่ยคือบริเวณ3.80ค่ะเนี่ย3.80นะครับแต่นะครับจะมีจุดแรกที่น่าจะเป็นแนวรับก่อนนะฮะถ้าหลุดตรงนี้เนี่ยอาจจะเห็น3.80นะครับก็คือแนวรับตรงนี้อยู่ที่บริเวณ4.08ค่ะนะ4.08ถ้าหลุด4.08เนี่ยอาจจะหลุด4 บาทนะฮะสำหรับตัวซัตโต้นะฮะในส่วนของตัวแนวต้านเองนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเมื่อวานเนี่ยพยายามขึ้นไปหาข้างบนแนวต้านข้างบนต่อไปไม่ถึงนะฮะแนวต้านข้างบนที่มองเอาไว้เนี่ยคือบริเวณ4.38ค่ะนะครับ4.38นะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยต้นทุน4.38ตรงแนวต้านเลยครับก็คือถ้าในช่วง1-2 วันนี้ลงมาแล้วหลุด4.08ให้สต็อปลอสก่อนแต่ถ้าไม่หลุด4.08ก็ยังคาดหวังในเรื่องของการรีบาวขึ้นไปเพราะลงมาทดสอบแนวรับค่ะการรีบาวขึ้นไปตรงนี้เนี่ยขึ้นไปแล้วก็หาจังหวะออกนะครับควรถัวไหมคะควรถัวไหมนะครับตรงนี้ผมอยากให้ดูที่4.08ก่อนถ้ายืนได้สักวัน2 วันค่อยถัวโอเคยืนไม่ได้สต็อปลอสก่อนโอเคได้เลยตัวต่อมา Better World Green ต้นทุน2.20ไปต่อไหมคะครับสำหรับตัวเบตโตกรีนดูจากเทรนด์ของเขาเนี่ยมีโอกาสไปต่อนะแต่บังเอิญว่าวันนี้เนี่ยการดีขึ้นมาหรือเรียกว่ายืนเหนือตัวบอลลิงเจอร์แบนค่ะนะเป็นเทคนิคอลตัวหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เกิดภาพที่อาจจะเป็นภาพของโอเวอร์บอทระยะสั้นคือซื้อมากเกินไปในระยะสั้นๆนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ดูที่แนวรับของเขาที่2.20มากกว่านะ2.20นะครับให้พักตรงนี้ก่อนนะครับ2.20พักได้น่าจะมีภาพของการดีดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งการดีดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีแนวต้านที่เป็นยอด2 ยอดก่อนหน้านี้นะครับคือ 2.28 นะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ 2.40 จะเป็นแนวต้านนะครับในส่วนตัวแนวรับอย่างที่บอก2.20นะครับแล้วก็ถ้ามีการย่อลงมาต่ำกว่า2.20เนี่ยมองที่2.16นะครับต้นทุนเขาอยู่ที่220นั่นแหละแต่ทีนี้ถ้ามันไปต่อได้ก็คือตามแนวต้านอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้แต่ถ้าเกิดมันย่อลงมา216ถั่วได้ไหม216ถ้าหลุด216ลงมารอถั่วแถว210เลยนะครับจะเป็นจุดที่เขาเซเวก่อนดีขึ้นมาโอเคค่ะตัวต่อมานะคะ BJC Berry Yuker ต้นทุน46.45ตอนนี้47.50ครับสำหรับตัว BJC นะครับเป็นหุ้นใน700ที่อันดับผู้ฟังตลาดตั้งแต่ต้นปีค่ะลงมาตลอดเลยตั้งแต่ต้นปีนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้นะครับมีโอกาสในเรื่องของ Window Racing ค่ะเพราะว่ากองทุนถือเยอะนะกองทุนถือเยอะนะครับแล้วก็การอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดตั้งแต่ต้นปีตรงนี้เนี่ยทำให้กองทุนมีโอกาสทำวินโดว์เรซิ่งได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอยู่แถวๆทุน46 บาทกว่าๆถือนะครับโดยจะมีแนวต้านที่ต้องผ่านไปให้ได้คือ48 บาทถ้าผ่าน48 บาทได้เนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนที่ช็อตเซลล์ตัวนี้เอาไว้เนี่ยต้องไล่ซื้อกลับด้วยซ้ำนะครับจะเป็นช็อตรีคอร์ลิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูที่48ทนได้แต่ profit run นะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแถว50ได้เหมือนกันโอเคแต่ถ้าไม่พ้น48ค่ะถือรอสักนิดนึงนะฮะผมมองว่า46ไม่น่าหลุดเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่เขารับอยู่นะครับแต่ถ้าหลุด46ถือว่าผิดทางตอบลอสก่อนค่ะโอเครู้สึกว่าเซตจะเริ่มลดช่วงลบแล้วนะคะเปิดคอได้ยังอะคะคือดูท่าทางมันจะไม่ไปถึง1550นะสิครับตรงนี้เนี่ยผมสาเหตุที่ผมบอก1550นะครับเนื่องจากว่าตรงบริเวณ1555เนี่ยมันจะเป็นจุดคอนะจุดเน็กไลน์ของตัวแพทเทิร์นนึงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดมันแตะตรงนั้นละเด้งนะฮะก็จะเป็นแพทเทิร์นอินเวิร์ทเฮดแอนด์โชลเดอร์เล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยให้เออร์เลอร์ที่1550เพราะฉะนั้นการรีบาวด์ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยวัน2วันนี้มีโอกาสลงไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งที่1555ค่ะก่อนที่จะรีบาวขึ้นนะผมคิดว่ามันไม่น่าจะรีบาวขึ้นภายในวันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นลองสักนิดนึงนะครับยกเว้นว่ามีแรงดิบกลับขึ้นไปถึง1570เลยค่ะอันนั้นเนี่ยอาจจะเปิดคอตามนะครับคือตอนนี้อยู่นิ่งๆก่อนตอนนี้รอก่อนดีกว่าครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าเซนติเมนต์ต่างประเทศไม่ดีซึ่งวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นต่างชาตินะครับเป็นหลักในเรื่องของการขายนะมีโอกาสค่อนข้างสูงเพราะนั้นช่วงบ่ายยังต้องมีความเสี่ยงที่ต่างชาติจะขายได้เหมือนกันอยู่นะครับอันนั้นเวลาตีหลอกครับ
แล้วทำไมเราไม่เล่นพุทธไปเลยอะคะทำไมไม่เล่นพุทธเลยนะครับเนื่องจากว่าแก๊ปของมันไม่เยอะนะอย่างที่บอก1550 1555ค่ะนะครับแก๊ปไม่เยอะนะครับยกเว้นว่าคนที่ชอบความเสี่ยงจริงๆนะฮะต้องการแก๊ปสั้นๆก็เล่นได้ครับฟอร์มนี่แหละชอบความเสี่ยงจริงๆแต่ไม่เป็นไรวันนี้ขอนิ่งๆดูไปสถานการณ์ไปก่อนยกเว้นว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่เงินเย็นจริงๆนะครับอยากถือหุ้นก็ทยอยสะสมค่ะโอเคตัวต่อมาค่ะ STA ค่ะ STA 20.50 บาทถือต่อไหมคะตอนนี้19.50 บาทซื้อจังสำหรับตัว STA นะครับตรงนี้เนี่ยก็คงจะลิงก์กับตัวยางพารานะฮะลิงก์กับตัวยางพาราโดยตรงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยางพาราที่สิงคโปร์ที่เป็นราคาเป็นชมาของเขานะฮะอยากให้ดูตัว TSI 20ที่สิงคโปร์นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าปรับลงอยู่เนี่ยเป็นมันลงมาอยู่นะยังลงต่อเนื่องอยู่นะแล้วตอนนี้ทำโลด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ตัว SPA จะรีบาวขึ้นไปแรงๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยเพราะว่ากราฟของเขาเนี่ยไปในทิศทางเดียวกับยางพาราเลยค่ะนะฮะแล้วยางพาราเนี่ยต้องบอกว่าส่วนหนึ่งก็คือไปในทิศทางเดียวกับตัวราคาน้ำมันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว SPA เองนะครับน่าจะดีดไม่พ้นนะฮะถ้าดีดพ้น20 บาทได้นะครับรอในเรื่องของการ follow ในเรื่องของการดิดพ้นขึ้นไป break out ขึ้นไปแล้วก็รอขายนะครับ20 บาทจะเป็นแนวต้านนะครับดิดพ้นได้รอขายเลยนะครับในส่วนของตัวแนวรับนะครับในส่วนของตัวแนวรับนะครับตอนนี้เนี่ยมีโอกาสถูกกดลงมาหาแนวรับที่บริเวณ18.30 บาทได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าหลุด18.30 บาทเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีนะนะครับอาจจะถอยลงมาหาเส้น200 วันของเขาเส้น200 วันอยู่ที่17.70 บาทนะครับก็เพราะฉะนั้นถั่วได้ไหมถั่วก่อนได้ไหมถ้าดีขึ้นไปค่ะรอขายนะครับถามว่าถั่วได้ไหมผมมองว่ามันจะถูกกดลงนะดีขึ้นไปก็ถูกกดลงอยู่ดีค่ะนะครับถ้าดีถ้ามีจังหวะดีคือขายถ้ามีจังหวะภาพของการย่อลงมาแล้วก็หลุดตรงนี้ผมเอาใกล้ๆเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากลอสมากนะครับไม่อยากที่จะขัดลอสลึกนะ19.10 บาทค่ะ19.10 บาทขัดลอสนะครับค่ะโอเคตัวต่อมา KCE ค่ะยังไม่มีค่ะอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้105.50 บาทนะตัว KCE รอทยอยซื้อนะครับรอทยอยซื้อนะครับผมมองเป็น2จังหวะนะครับทยอยซื้อจังหวะแรกเนี่ย 104.5 104.5 และ102นะครับ2จุดนะครับแต่ในกรณีที่ถ้ามีแรงดิดกลับนะถ้ามีแรงดิดกลับนะครับดูที่108พ้น108ได้ follow by ค่ะนะครับ108พ้นได้ follow by สำหรับตัว KCE นะฮะเพราะว่าเรามองว่าในเรื่องของที่มันลงมาก่อนหน้านี้เนี่ยคือทุกคนกังวลเรื่องราคาทองแดงที่เป็นต้นทุนของเขาค่ะแต่ตอนนี้เรามองว่าน่าจะนะน่าจะผ่านจุดพีคแล้วสำหรับตัวทองแดงนะครับพ้น108 follow by นะครับแนวต้านถัดไป116นะครับแนวต้านถัดไป116นะครับแล้วก็102เป็นจุดรับนะครับ100เป็นจุด stop loss โอเค100 stop loss นะคะ AOT ยังไม่มีค่ะเอ้ยไม่ใช่ AOT มีต้นทุน40 บาทตอนนี้39.20 บาท 39 บาทละยังไงต่อดีคะถือต่อนะครับถือต่อตอนนี้เนี่ยมันรับอยู่ที่เส้น200วันค่ะนะครับรับอยู่ที่เส้น200วัน200วันของเขาเนี่ยอยู่ที่38.70 บาทบวกลบนะครับ38.50 บาทนะฮะแถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าไม่หลุดนะฮะถ้าไม่หลุดเส้น200วันผมมองเป็นการไซด์เวย์เพื่อหลอกขึ้นค่ะนะสำหรับตัว AOT นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอยู่ติดอยู่แถว40 บาทถือต่อค่ะยกเว้นว่าในกรณีที่หลุดต่ำกว่า38 บาทลงมานะฮะ38 บาทลงมานะครับถือว่าผมให้เออร์เลอร์จากเส้น200วันสัก50 ตังค์ค่ะนะ38 บาทลงมาให้สต็อปลอสก่อนนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีอะไรที่ผิดคาดโอเคตัวต่อมานะคะเซเป้ต้นทุน30 บาทค่ะตอนนี้28.50 บาทครับสำหรับตัวเซเป้นะครับถ้ามีทุนอยู่30นะครับก็คงจะติดที่ไฮวัน2 วันก่อนพอดีเลยนะครับตอนนี้เนี่ยการย่อตัวลงมาตรงนี้นะครับไม่น่าหลุดไกลนะนะครับผมมอง 27.5 น่าจะรับอยู่นะฮะเส้น200วันพอดีแล้วก็ถ้าดูในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเส้น200วันตรง 27.5 รับอยู่มาตลอดนะเออร์เลอร์เต็มที่ก็ลงมา27นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมบอกว่ารับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถือต่อแถวๆ 27.5 ถัวเพิ่มเพื่อรอการรีบาวไปค่อยขายนะครับโอเคถัวได้นะคะ 27.5 TNR ค่ะธนพิริไม่ใช่ไทยนิปปอนรับเบอร์ขออภัยยังไม่มีขอทราบพื้นฐานตัวนี้ด้วย
ครับสำหรับตัว TNR ตัวนี้ไม่ได้ทำ paper พื้นฐานนะครับก็เลยยังไม่แน่ใจในเรื่องของเป้าพื้นฐานว่าจะอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่นะครับแต่ในเชิงของตัว story เนี่ยก็มองว่าการเติบโตยังคงไปได้ดีอยู่นะครับแล้วก็ยางพาราที่ลงมาหนักๆตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็น sentiment บวกมาที่เขานะเพราะว่ามันก็เป็นต้นทุนในการผลิตส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการรีบาวขึ้นมาตรงนี้นะฮะแล้วก็เบรกเป็นลายขาลงนะครับผมอาจจะมองในเชิงของกราฟเป็นหลักก่อนละกันนะครับในเชิงพื้นฐานไม่ได้ดูเอาไว้นะครับวันนี้เนี่ย2วันที่แล้วเบรกเป็นลายขาลงแถว27ขึ้นมาได้นะครับอยากให้ดูนิดนึงถ้ายังไม่มีของนะถ้ายังไม่มีของนะครับมองที่ 28.5 ค่ะผ่าน 28.5 ได้ถือว่าคนแนะนำขาลงนะครับให้เข้าซื้อสะสมได้นะครับหรือเก็งกำไรนะครับ 28.5 นะครับแล้วก็ถ้าพ้น 28.5 ได้เนี่ยมีโอกาสที่จะแรลลี่ขึ้นมาหาแนวต้านถัดไปนะครับแนวต้านถัดไปนะครับมองไว้ที่บริเวณ 29.5-30 ค่ะนะ 29.5-30 นะครับแต่ถ้าหลุดต่ำกว่า 28.5 เราเข้าซื้อไปแล้วนะครับต้องขายมาก่อนตรง 28.5 เป็นจุดขายนะครับโอเคถามกลับมาไอ้เรื่องประมูลคลื่น 2,003 ต่อนะคะคือคุณผู้ชมถามว่าถ้าอย่างนี้เนี่ย ALT กับ INET ตัวไหนจะได้รับอานิสงส์จากการประมูลครั้งนี้คะ ALT กับ INET เนี่ยค่ะครับที่สองตัวนี้เรายังไม่ได้ดูในเชิงพื้นฐานนะครับก็เลยตอบไม่ได้ว่าตัวไหนได้อานิสงส์นะครับแต่เชื่อว่าผมเชื่อว่าน่าจะลงไปที่หุ้นในกลุ่มที่เป็น Voice ก่อนนะก็คือพวกสื่อสารด้วยเสียงอย่างพวก Advanced กับ Dtac ก่อนกว่านะครับตัวนี้น่าจะเป็นไปทางอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรื่องประมูลไปดูที่ Advance กับ Dtac เป็นหลักตัวตรงก่อนดีกว่านะครับตัวนั้นจะตรงกว่านะคะตัวต่อมาค่ะอมตะ VN ต้นทุน 7.55 เดี๋ยวกันนะอมตะ V ต้นทุน 7.55 ขายที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้ 7.65 ค่ะเมื่อวานนี้พุ่งแรงมากเลยเมื่อวานแท่งเทียนแบบโอ้โหชดช่วงชัชวานอย่างกระเทียนพันษาครับอันนึงนะครับเป็นแกราฟไปเจออมตะวีค่ะอมตะวีไม่ต้องเติมเอ็นคือตลาดอาจจะลงหนักนะทำให้เครื่องแฮงเลยครับสำหรับตัวอมตะวีนะครับตัวนี้นะครับเมื่อวานขึ้นมาแรงนะวันนี้ก็คงจะมีพักบ้างนะการพักตรงนี้เนี่ยถ้าพักแล้วไม่ต่ำกว่าที่7.55 ค่ะถือว่าเป็นการพักเพิ่มขึ้นได้นะครับเป็นการพักเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะมอง7.55เป็นจุดเข้าซื้อนะครับก็ต้นทุนเขาเลย7.55เนี่ยครับก็7.55ให้เป็นจุดเข้าซื้อหรือเป็นจุดรับแล้วกันนะครับหรือเป็นจุดขายถ้าเกิดต้องต่ำกว่าก็ออกมาก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าต่ำกว่า7.55เนี่ยผมมองแนวรับถัดไปที่7.20ค่ะนะครับถ้าไม่ต่ำกว่า720เนี่ยยังถือต่อได้นะครับถ้าต้องการถือนะครับค่ะตัวต่อมาถามมาหลายคนมากเลย SNC ถามมาถึง3ท่านยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะตอนนี้17.40ครับสำหรับตัว SNC นะครับถ้าดูจากเทรนเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นนะครับถามว่ารับได้ไหมนะฮะตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ดูที่แนวรับของเขานะครับแนวรับของเขาจะอยู่ที่บริเวณแนวรับของเขาจะอยู่แนวรับหลักก่อนนะอยู่ที่16.50นะครับแล้วก็แนวรับเส้น10วันแล้วกันนะอยู่ที่16.80นะครับถ้าอยากรับ16.80นะครับเป็นแนวรับแรกแล้วก็แนวรับถัดไป16.50นะครับค่ะโอเคแล้วอย่างนี้หนีที่เท่าไหร่ดีคะครับสำหรับจุดขายนะครับถ้าเกิดว่าผิดทางนะฮะถ้าเกิดว่าผิดทางนะครับสำหรับตัว SNC นะฮะ SNC นะครับซึ่งเมื่อกี้ผมบอกไปว่าที่บริเวณ16.50เป็นจุดรับถัดไปนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะมองที่16.00แล้วกันนะผมให้ที่16.00ซึ่งจะเป็นจุดตั้งต้นของเขาก่อนที่จะดีดตัวขึ้นมารอบนี้พูดง่ายๆคือถ้าต่ำกว่า16.00เนี่ยคนที่เข้าไปซื้อก่อนดีดตัวขึ้นมาแต่คนที่ลากขึ้นมานะฮะก็คงถึงทุนตรงนั้นพอดีเพราะนั้นเนี่ยตรงนั้นให้เป็นจุดขายก่อนค่ะเป็นจุดสต็อปลอสนะครับโอเคบอกว่าอยากจะเข้าไปเล่นตัวธานีราชธานีลิสซิ่งรับที่เท่าไหร่ดีคะครับสำหรับตัวธานีนะครับมีไซเวย์การแกว่งออกข้างแล้วก็ยืนไม่ถูก5 บาทนะครับตรงนี้ให้5 บาทเป็นจุดรับไปเลยนะ5 บาทเป็นจุดรับนะครับแล้วก็จุดถอยจุดสต็อปลอสที่4.90ค่ะนะเป็นเส้น200 วันแล้วก็ถ้าดูกราฟเนี่ยจะเห็นว่ามีวันหนึ่งเนี่ยลงมาแตะ4.90แล้วก็เด้งกลับไป5 บาทเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย5 บาทเป็นจุดรับ4.90เป็นจุดสต็อปลอสนะครับ
โอเคได้เลยแนวต้านเท่าไหร่คะครับสำหรับตัวแนวต้านตัวทานีนะครับผมเข้าใจว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าในช่วงที่เปิดแก๊ปในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาน่าจะเป็นขึ้นเครื่องหมาย XP ค่ะนะครับตรงแก๊ปราคาตรงนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นแนวต้านของเขานะครับก็คือไฮที่5.20 บาทนะครับแล้วก็ถัดไปคือปิดแก๊ปข้างบนเลยคือโลที่5.35 บาทนะครับบ้านปูต้นทุน20 บาทอีกท่านหนึ่งบอกว่า19.50 บาททีนี้เนี่ยจะควรจะตัดขาดทุนไปเลยหรือว่าให้ถือรอได้ดีคะมี20 บาทกับ19.50 บาทครับสำหรับตัวบ้านปูแนะนำให้ถือรอนะครับแนะนำให้ถือนะครับยกเว้นว่าต่ำ18.80 บาทค่ะต่ำ18.80 บาทขายก่อนนะครับถ้าไม่ต่ำ18.80 บาทเนี่ยแนะนำถือหรือซื้อถัวนะครับเพราะว่าทางฝ่ายดีเซลเรามองว่าตัวถ่านหินปีนี้ค่อนข้างดีนะลงไฟฟ้าหงสาก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนกลัวว่าบ้านปูเนี่ยจะทำผลประกอบการไม่ได้อย่างที่นักวิเคราะห์คาดการณ์นะครับแต่ว่าเท่าที่เช็คล่าสุดนะครับเราเชื่อว่ายังคงเป็นไปในแนวโน้มที่ดีอยู่นะแล้วก็ถ่านหินที่จีนต้องบอกว่าตอนนี้เขาก็ยังมีแผนลดกำลังการผลิตอยู่อีกต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าไม่หลุด18.80 บาทถือต่อหรือถัวนะครับโอเคตัวต่อมานะคะซินเน็กซ์ยังน่าเล่นไหมครับถามว่าซินเน็กซ์ยังน่าเล่นไหมนะครับการพักลงมาตรงนี้เนี่ย เป็นการพักลงมาเฉยๆนะผมเชื่อว่าพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนนะครับพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนกับตอนที่ขึ้นไป12นะครับเพียงแต่ว่าการพักลงมาตรงนี้เนี่ย อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับก็คือเขาต้องดิบพ้นที่บริเวณ10 บาทให้ได้ก่อนนะครับต้องดิบพ้น10 บาทให้ได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดีดไม่พ้น10 บาทเนี่ยอาจจะเห็นภาพที่ยังถูกกดลงมาที่บริเวณ9 บาทได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากรับนะครับถ้าอยากรับดูที่9 บาทนะครับหรือถ้าดีดพ้น10 บาทฟอลโลบายได้นะครับโอเคตัวต่อมานะคะ PSL ค่ะ Precious Shipping อยากจะเก็งกำไรครับสำหรับตัว PSL นะครับถ้าอยากจะเก็งกำไรเนี่ยตอนนี้นะครับตัว BDI หรือดัชนีค่าระวังเรือเนี่ยมันกำลังพีคอยู่ในช่วงประมาณมีนาตั้งแต่ต้นมีนาต้นมาแต่มีการปรับขึ้นมาค่อนข้างแรงนะซึ่งสอดคล้องกับในเรื่องของราคาเหล็กที่มันขึ้นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าเป็นการสต็อกเหล็กแล้วก็ช่วงมีนาโดยปกติก็เป็นไฮซีซั่นของค่าระวังเรือนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะเก็งกำไรนะครับผมมองว่าชะลอก่อนดีกว่าเพราะว่าช่วงเข้าช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยอาจจะเข้าสู่ช่วงโลซีซั่นแล้วก็การสต็อกเหล็กน่าจะเริ่มชะลอนะเพราะตอนนี้อินเวนทอรี่เหล็กที่จีนเนี่ยถือว่าสูงมากถือว่าจุดพีคเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเก็งกำไรผมให้รอดีกว่านะครับให้รอดีกว่าอย่าเพิ่งเข้านะฮะหรือถ้าคันไม้คันมือจริงๆนะครับ10 บาทนะครับจะเป็นเส้นแนวโน้มขาขึ้นของเขาก็ถือเป็นแนวรับหลักหลุด10 บาทสต็อปลอสถ้าไม่หลุด10 บาทตรงนั้นมีโอกาสเด้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะรับยังไม่มีตรงนี้ตอนนี้10.50 บาทอย่าให้หลุด10 บาทตอนนี้มันขึ้นรับที่10 บาทนะครับถ้าอยากรับจริงๆนะครับรับที่10 บาทนะคะคุณผู้ชมตัวต่อมานะคะ CHG ค่ะโรงพยาบาลจุฬารัตน์ต้นทุนอยู่ที่2.50 บาททำไงดีโอ้ก็กำไรมานิดนึงเนาะครับสำหรับโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะครับตัวนี้ผมมองว่าคล้ายๆกับตัว BJC นะเป็นหุ้นในเซ็ต100ที่กองทุนถือเยอะโทษนะครับเป็นหุ้นที่กองทุนถือเยอะแล้วกันผมไม่แน่ใจยังอยู่เซ็ต100หรือเปล่าค่ะนะฮะอย่างน้อยเป็นหุ้นที่กองทุนถือเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับลงมาลึกๆนะฮะเราก็กำลังจะปิดงวดไตรมาสที่1มีโอกาสถูกทำวินโดว์เรซิ่งได้เหมือนกันค่ะนะครับมีโอกาสถูกทำวินโดว์เรซิ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีทุนอยู่แล้วกำไรนิดนึงถือต่อสักนิดนึงนะถือต่อสักนิดนึงนะครับถ้าต่ำกว่า2.50 บาทก็ถือว่าผิดทางค่อยขายก็ยังไม่ขาดทุนนะครับโอเคSPRC ค่ะต้นทุน12.90 บาทขอแนวรับแนวต้านตอนนี้13 บาทสำหรับตัว SPRC นะ SPRC หรือโรงกลั่นนะครับตัวนี้เนี่ย เป็นหุ้นปันผลนะครับก็คงไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความบือหวาของราคาจากที่มันขึ้นมาแล้วก็ยืนข้างบนแล้วนะครับในส่วนของตัวแนวรับนะครับมองที่12.70 บาทนะครับแนวรับ12.70 บาทนะครับในส่วนของตัวแนวต้าน13.50 บาทนะครับโอเคนี้เท่าไหร่คะครับสำหรับจุด stop loss ของตัว SPRC นะครับมันพอดีที่12.70 บาทเลยนะครับเพราะงั้น12.70 บาทเป็นแนวรับและเป็นจุดสต็อปลอสเป็นในตัวเลยนะครับIEF เดี๋ยวกันเอาอันนี้ก่อน EPG ค่ะต้นทุน13.10 บาทขอแนวโน้มค่ะครับสำหรับตัว EPG นะครับตรงนี้เนี่ยถ้ามีกำไรอยู่สักนิดนึง
นะครับแล้วก็ถ้าราคาหุ้นมีการดีขึ้นไปหาแนวต้านประมาณ 13.50 ขายมาก่อนนะครับแถว 13.50 นะครับแนวรับ13บาทท้วนนะครับสาเหตุที่ผมบอกว่าดีขึ้นมาขายมาก่อนนะครับเนื่องจากว่าไปคอมมิวนิสต์มาล่าสุดนะครับผลประกอบการไตรมาสนี้ของเขานะซึ่งจะออกมาตรงนี้น่าเป็นไตรมาสที่4ของเขานะผลประกอบการยังไม่ได้เด่นมากนักนะครับยังไม่ได้เด่นมากนักนะครับยังคงเป็นภาพของการทรงตัวอยู่นะแล้วก็จะไปเด่นอีกทีเนี่ยก็คือไตรมาสที่1นะซึ่งตัว EPG ผมเข้าใจว่าเขาจะปิดงบไม่ค่อยตรงกับคนอื่นนะครับการปิดงบเขาน่าจะเป็นช่วงประมาณของเขาเป็นปิดงบปีของเขาเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนมีนานะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นไตรมาส4ของเขางบไม่ค่อยเด่นนะครับจะไปเด่นที่ไตรมาสที่1ก็คือช่วงเมษาถึงมิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นมาขายก่อนนะครับมองว่ายังไปไม่ได้ไปไหนไกลมากนักนะครับโอเคนี่ก็ค่อยๆพยายามจะขึ้นอยู่เรื่อยๆเนาะ13.50 ถึงออกก่อนค่ะโอเค 13.50 นะ IFS ค่ะขอแนวต้านไม่ได้บอกต้นทุนอ่ะครับสำหรับตัว IFS นะครับตรงนี้เนี่ยถามแนวต้านนะครับผมมองว่าการแกว่งขึ้นมาตรงนี้มีโอกาสทดสอบ 3.50 ถึง 3.60 ซึ่งเป็นจุดที่เป็นไฮเดิมนะมีโอกาสนะเป็นการแกว่งตัวขึ้นมามีโอกาสถึงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวรับเนี่ยแถว 3.20 นะ 3.20 นะครับจุดสต็อปลอสอยู่ที่ 3 บาทนะครับโอเคตัวต่อมานะคะโฮมโปรขอแนวรับค่ะยังไม่มีครับสำหรับตัวโฮมโปรนะฮะเกาะเส้น200วันนะครับเห็นชัดเจนว่าเกาะเส้น200วันนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าอยากเข้าซื้อนะครับถ้าต้องการซื้อถัวเฉลี่ยสะสมหรือต้องการซื้อสะสมหุ้นตัวนี้เนี่ยมองที่ 9.50 นะครับเป็นเส้นผมมองเป็นแนวรับของเขาก่อนนะครับ 9.50 นะครับแล้วก็ในกรณีที่นะครับในกรณีที่ถ้ามีการเบรกผ่านเส้นเทรนด์เขาที่ 9.60 ได้ค่อย follow by นะครับมีโอกาสทดสอบแถว 9.80 ถึง 10 บาทนะครับแต่นะครับต้องบอกว่าโฮมโปรเนี่ยพอมันเกาะเส้น200วันนะครับเกาะเส้น200วันลักษณะนี้แล้วถูกกดอยู่หน่อยๆด้วยนะครับมีภาพของการหลุดต่ำลงมานะหลุดต่ำลงมาเมื่อไหร่นะครับโดยนะครับอาจจะมองที่ 9.40 บาท 9.40 ปุ๊บไม่ค่อยดีนะนะครับสต็อปลอสก่อนนะครับต่อมาสิริค่ะตัวนี้บอกว่ายังไม่มีแนวรับแนวต้านค่ะตัวซิลินะฮะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเล่นหุ้นในเทรนขาขึ้นถือว่าเล่นค่อนข้างไม่ยากนะฮะตัวแนวรับแนวต้านของเขานะครับตรงนี้เนี่ยตัวแก๊ปราคาที่เขาเปิดไว้คงจะเป็นแนวต้านสำคัญนะครับแก๊ปราคาที่เปิดเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่202นะฮะแล้วก็ถึง192 192ถึง202นั่นจะเป็นแก๊ปราคาข้างบนนะครับที่คงจะเป็นแนวต้านนะครับในส่วนของตัวแนวรับเองนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการไซด์เวย์ออกข้างลักษณะนี้นะครับมองแนวรับใกล้นะครับคงจะไม่ได้กว้างมากนะแนวรับใกล้อยู่ที่193ค่ะนะครับ193นะครับแล้วก็ในส่วนของจุดสต็อปลอสเองนะครับก็คือโลที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับ186นะครับโอเค186เป็น stop loss นะคะแล้วก็แนวรับประมาณ193นะคะ 1.93 เดี๋ยวคุณผู้ชมจะสงสัยTNPC ค่ะ TNPC ไม่มีค่ะตอนนี้บาท64รับที่เท่าไหร่ดีคะครับสำหรับตัว TNPC นะครับถ้าอยากรับจริงๆแต่ผมไม่แนะนำแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเริ่มเข้าสู่เทรนขาลงนะครับแต่ถ้าอยากรับหรือมีสตอรี่ที่ผมอาจจะไม่รู้นะฮะมองที่บาท60นะครับบาท60นะครับเป็นแนวรับแล้วก็เป็นจุดสต็อปลอสในตัวค่ะแต่ถ้าไม่หลุดบาท60นะครับก็ถือต่อนะครับแต่ถ้าหลุดบาท60สต็อปลอสก่อนนะครับเนื่องจากว่ามีโอกาสที่จะทำนิวโลนะฮะค่ะอย่าให้หลุดบาท60นะคะบอดี้กลอฟค่ะ BGT นี่ก็ยังไม่มีเหมือนกันครับสำหรับตัวบอดี้กลอฟนะครับการแกว่งขึ้นตรงนี้เนี่ยถ้ายังไม่มีนะครับผมมองการแกว่งขึ้นลักษณะนี้แนวรับนะฮะบาท80นะครับแนวรับบาท80นะครับแล้วก็ตัว stop loss เนี่ยดูที่174นะครับในส่วนของตัวแนวต้านนะครับในส่วนตัวแนวต้านการแกว่งขึ้นตรงนี้เนี่ยมองสำคัญเลยอยู่ที่214นะครับการแกว่งขึ้นไปหน้าทดสอบ214นะครับแล้วก็ตรง214เนี่ยถ้าดีดไม่พ้นขายก่อนนะครับเพราะว่าจะเกิดแพทเทิร์นที่ไม่ค่อยดีนะแง่มีโอกาสที่จะถอยลงมาค่อนข้างแรงแต่ถ้าพ้น214ได้นะครับแนะนำถือต่อ follow by ได้นะครับมีโอกาสที่จะถึง230ถึง240นะครับTTA ต้นทุน9.86บาท
ตอนนี้9.95 กำไรอยู่แต่ว่าจะทำยังดีเพราะว่ารู้สึกว่า3วันมานี้มันแบบนิ่งๆเนาะ 3-4 วันเนี่ยครับอย่างที่บอกนะครับว่าคล้ายๆกับกลุ่มเดินเรืออย่าง PSL นะครับก็คือผมมองว่าใกล้ที่จะเข้าสู่จุดพีคแล้วนะครับสำหรับตัว BDI นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องการดูตัวนี้นะครับผมมองที่9.80นะก็คือใกล้ๆกับทุนของนักลงทุนที่ถามนะ9.80หลุดตรงนี้ขายก่อนนะครับถือเป็นการหลุดเทรนของการไซด์เวย์นะฮะในส่วนของตัวแนวต้านเองนะครับในส่วนตัวแนวต้านเองนะครับผมอาจจะมองไว้ที่บริเวณ10.20นะครับ10.20นะครับซึ่งถ้าดีดพ้น10.20ได้ถือว่าดีนะฮะเลทโปรฟิตรันต่อได้แต่ถ้าไม่พ้น10.20ถามมาก่อนนะครับค่ะ LPH ค่ะโรงพยาบาลลาดพร้าวต้นทุน9.75ขอแนวรับแนวต้านค่ะครับสำหรับตัว LPH นะครับเป็นเทรนด์ที่อาจจะดูไม่ค่อยดีนักนะครับแล้วก็อาจจะแตกต่างกับโรงพยาบาลจุฬารัตน์สักนิดนึงนะผมเข้าใจว่าตัวนี้เนี่ยกองทุนอาจจะไม่ได้มีมากนะในเรื่องของ window dressing อาจจะไม่ได้รุนแรงมากเหมือนกับกลุ่มโรงพยาบาลตัวอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดีดขึ้นมาตรงนี้นะครับมองแนวต้านที่9.40นะครับ9.40เป็นเทรนขาลงเป็นเทรนไลน์ขาลงเขาอะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวรับเนี่ยลักษณะนี้มีโอกาสถูกกดลงมาถึง9.00 บาทได้เหมือนกันนะครับมีโอกาสถูกกดถึง9.00 บาทนะครับจุด stop loss นะครับจุด stop loss ให้ไว้ที่บริเวณ8.80 บาทนะครับโดยจะเห็นเส้น200 วันของเขาอยู่ที่8.90 บาทนะผมให้ alert สัก10 สตางค์นะครับค่ะแต่ว่าต้นทุนเขาตั้ง9.75 บาทเลยอะค่ะถัวได้ไหมอะครับถ้าจะถัวลงมารอถัวที่เส้น200 วันดีกว่านะครับเพราะว่าลักษณะนี้ผมมองว่ามีโอกาสที่จะกดลงมาแถวๆ9.00 บาทนะครับค่ะโอเคแจสมินต้นทุน8.90 บาทเห็นว่าจะมีปันผลจะประกาศไปแล้วแต่ว่าจะมีขึ้น XD แล้วตอนนี้8.55 บาทต้นทุน8.90 บาทควรรอปันผลดีไหมหรือยังไงครับสำหรับตัวแจสมินนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยผมมองเป็นลักษณะของการย่อลงมาค่อยซื้อถั่วดีกว่าค่ะนะฮะย่อลงมาซื้อถั่วนะครับถ้ามีอยู่ถือในเรื่องของปันผลอาจจะถือรอ XD นะฮะแล้วก็รอการย่อลงมาที่บริเวณ8.00 บาทค่อยซื้อถั่วอีกรอบนึงนะฮะเพราะว่าเชื่อว่าอีกสตอรี่นึงที่รออยู่ในช่วงครึ่งปีหลังนะถ้าเงินเย็นแล้วถือต่อได้นะครับซึ่งปีหลังก็คงจะมีการขายตัวแจ็คอีฟโครงข่ายของเขาเข้าแจ็คอีฟเพิ่มเติมนะก็คงจะมีการบันทึกกำไรเศษเข้ามาเพิ่มเติมในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเงินเย็นถือต่อได้นะครับเอาปันผลแล้วถือต่อแต่แล้วก็ซื้อถั่วแถว8.00 บาทแต่ถ้าไม่ได้เงินเย็นมากนักนะครับไม่ได้เงินเย็นมากนักนะครับการดีดขึ้นมานะครับก็หาจังหวะออกก่อนนะฮะโดยแมงมองแนวต้านที่8.70 บาทแล้วก็ถัดไป8.80 บาทนะครับโอเคล่ำสูงค่ะยังไม่มี LST รับที่เท่าไหร่ดีคะครับสำหรับตัว LST นะฮะถ้าถามว่าจะรับดีไหมนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าจะเล่นผมมองเป็นลักษณะของการเก็งกำไรนะลักษณะการเก็งกำไรแนวรับ5.60 บาทนะครับ5.60 บาทนะครับ5.60 บาทเป็นแนวรับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวต้านเองเนี่ยถ้าดูเทรนของเขานะฮะจะเห็นวันนี้เนี่ยพยายามทดสอบเทรนเขาอยู่นะฮะอยู่ที่พอดีเป๊ะเลยแถวๆ5.80 บาทนะเพราะฉะนั้นถ้าดีดพ้น5.80 บาทได้มีโอกาสนะฮะที่จะขึ้นไปทดสอบแถวๆ6.50 บาทนะ6.50 บาทนะครับแต่ถ้าดีดไม่พ้น5.80 บาทนะฮะมีโอกาสที่จะย่อลงมาเพราะฉะนั้นมองที่5.60 บาทนะครับแล้วก็จุด stop loss นะครับเส้น200วันเขาอยู่ที่515นะครับอยากจะถอยออกมาสักนิดนึงเป็น5.5 บาทท้วนเป็นจุด stop lossนะครับตอนนี้คอมแฮงไปเรียบร้อยแล้วแฮงด้วยอะไรด้วยอ่ะกลับมาละตัวต่อมานะคะ TTW ค่ะน้ำประปาไทยอยากจะรับถือยาวได้ไหมคะตัวนี้ตอนนี้10.60 บาทค่ะครับสำหรับตัวน้ำประปาไทยนะครับ TTW ตัวนี้ประเด็นหนึ่งคือเป็นหุ้นปันผลนะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการถือนะครับถ้าต้องการถือได้นะครับแนะนำใจซื้อสะสมที่10.50 บาทนะ10.50 บาทนะครับก็เป็นถือเพื่อเอาปันผลไปนะสำหรับตัวนี้คงไม่ได้คาดหวังในเรื่องความมือหวังราคามากนักค่ะนะครับ10.50 บาทนะคะรับแล้วก็รอปันผลไปอากริเพียวเอเพียวต้นทุน2.40 บาทตอนนี้2.44 บาทขอแนวต้านค่ะมันขึ้นเมื่อวันนี้มันขึ้น2.50 บาทครับสำหรับตัว APL นะครับแนวต้านอยู่ที่2.60 บาทค่ะนะครับ2.60 บาทผ่าน2.60 บาทได้และ profit run เลยนะครับมีโอกาสทดสอบแถวๆ2.70 ถึง2.80 บาทได้เหมือนกันค่ะนะครับ
แต่ในกรณีที่ไม่พ้น2.60ขายก่อนนะครับเพราะเป็นแนวต้านสำคัญอาจจะมีการย่อลงมานะครับในส่วนตัวแนวรับนะฮะในส่วนตัวแนวรับนะครับมองไว้ที่บริเวณ2.30ให้เป็น2.40แล้วกันนะครับ2.40เป็นแนวรับนะครับเป็นที่เขารับไว้เลยถ้างั้นก็2.60เป็นแนวต้านนะคะTRC ขอแนวรับแนวต้านค่ะครับสำหรับตัว TRC นะครับลงมาหาเส้น200วันเกาะอยู่นะพยายามเกาะเส้น200วันอยู่นะครับอยู่ที่ 1.55 นะครับการเกาะลักษณะนี้เนี่ยก็รอการไซด์เวย์นะครับถ้าหลุดต่ำกว่า 1.50 stop lossนะครับ stop loss ถ้าหลุดต่ำกว่า 1.50 นะครับแต่ถ้ามีภาพของการดีขึ้นไปนะฮะพ้น 1.56 ค่ะ 1.56 นะครับอาจจะ let profit run หรือ follow buy ได้นะครับถ้ามีอยู่นะถ้ามีอยู่ก็ let profit run ถ้าไม่ดีก็ 1.56 เป็นจุด follow buy นะครับน่าจะทดสอบ 158-160 นะครับโอเคBJC ถามไปแล้วนะคะคุณผู้ชมมาดูอีกตัวขอดูเซตอีกทีนึงเพราะตอนนี้คือเหมือนแบบพยายามจะขึ้นมาให้ได้เลยนะคุณสุโชติคืออย่างที่บอกคือ1แค่สาเหตุที่หุ้นต่างประเทศอเมริกาลงหนักไม่ได้เกี่ยวกับหุ้นไทย2หุ้นไทยไม่ได้ขึ้นตามเขาเลยเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าที่อเมริกาเขาขายทำกำไรนะครับแต่บ้านเราไม่มีกำไรให้ขายบ้านเราไม่มีกำไรให้ขายยังไม่มีกำไรให้ขายตั้งแต่ต้นปีนะครับคือมันแปลได้สองอย่างคือเขาขาดทุนก็คงเป็นไปไม่ได้หรือว่าอีกกรณีคือเขาไม่ได้มีหุ้นเอาไว้ขายใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยดาวไซหุ้นไทยก็เลยไม่ลึกนะครับพอลงมาโลวันนี้ก็1558นะครับใกล้กับที่ประเมินเอาไว้นะครับแต่ว่ารอวัดอีกทีช่วงบ่ายนะครับรอต่างชาติมาดูช่วงบ่ายกันอีกทีนึงเพราะตลาดยุโรปเปิดบ่ายเนาะใช่ครับเขาอาจจะมีให้ขายตอนบ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวช่วงบ่ายติดตามกันอีกทีนึงนะคะวันนี้หมดเวลาอ้าวยังเหลืออีก1ตัวอ่ะ IVL 34.25 ต้องทำยังไงดีคะตอนนี้34.50แหมมาเวลาเกือบจะปิดรายการแล้วนะครับแรงกดตรงนี้ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีนะครับจะเห็นว่าถ้าวันนี้เนี่ยถ้า 1-2 วันนี้ไม่พ้น35ขายก่อนแต่ถ้าไม่พ้น35เนี่ยมีโอกาสกดลงมาหาโลแถวๆ 33.5-34 ค่ะ 33.5-34 ได้เหมือนกันนะครับถ้าไม่พ้น35แต่ถ้าพ้น35ได้ถือต่อ Let Profit Run นะครับถ้าไม่พ้นขายก่อนนะครับค่ะโอเคดู35บาทเป็นหลักนะคะเป็นจุดวัดใจเลยนะคะเอาล่ะหมดจริงละวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ที่มาให้คำตอบอย่างชัดเจนกับพวกเราในวันนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมดูเซตอีกครั้งนึงก็ตอนนี้เนี่ย 1,566.27 จุดนะติดลบไป 3.51 จุดด้วยกันแล้วก็ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยติดลบไป 0.16%อ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันเพราะว่าภาคบ่ายก็ต้องรอดูทางด้านตลาดยุโรปอีกรอบนึงด้วยนะว่าเปิดมาจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เราก็ลบแบบนิ่งๆมากๆหลังจากที่ตอนเช้าเปิดมานี่ร่วงลงไปแรงๆนะคะตอนนี้ก็ลดช่วงลบขึ้นมาแล้วนะคะก็เหมือนเดิมทุกวันเราก็อยากให้ทุกคนร่ำรวยเนาะได้กำไรจากการลงทุนนะคะก็อย่าได้ติดดอยหรืออะไรกันนักกันหนาเลยดูรายการเราแล้วลองปรับเข้าไปใช้นะคะลองไปแก้พอร์ตตัวเองดูนะคะก็น่าจะช่วยในเรื่องของการลงทุนให้คุณผู้ชมได้นะคะยังไงใครถามมาเนี่ยตอบให้หมดพยายามจะตอบให้หมดนะถ้าซ้ำขออนุญาตข้ามนะคะเพราะว่าถือว่าเราถามกันไปแล้วนะคะอย่าเคืองกันเลยนะแล้วก็อย่าลืมวันสัมมนา22เมษาเวลา 8:30 ถึงเที่ยงนะคะยังจองได้ลงทะเบียนได้เนี่ยกดตรงนี้เข้าไปเลยนะคะของเซตนะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับรายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ตอนช่วงเวลา 9:40 จนถึง 10:40 ค่ะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro ManagementYLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ Line @DW13